เค5โมงถึงเวลาแล้วสวัสดีครับเด็กๆพบกับครูปอม OpenDurian ครับตรงเวลาเป๊ะเลยเป็นไงมองเห็นกันไหมอ่ะเห็นแล้วก็ส่งสัญญาณส่งคอมเมนต์ส่งอะไรเข้ามาได้นะครับครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นไลฟ์ครั้งแรกแบบจริงๆจังๆเลยนะครับก็ก่อนหน้านี้เคยไลฟ์แค่ช่วงสอบแกะแพทครั้งที่แล้วเนาะถ้าใครได้ดูนะรอบนี้ก็จะมาไลฟ์แน่นอนครับช่วงนี้กระแสคงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอาทิตย์หน้า9วิชาสามัญเข้ามาแล้วมีใครไปสอบกันบ้างมาแชร์กันหน่อยซิได้สนามสอบที่ไหนกันหรือมีใครที่ยังช็อกกับคะแนนแพท1ไหมเป็นไงหมดเวลาช็อกแล้วนะครับคะแนนออกมาหลายวันแล้วนะเราจะต้องเตรียมตัวแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะสอบ9วิชาสามัญในอีก1อาทิตย์ละเพราะฉะนั้นอะไรที่พลาดไปแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาแก้ไขแพท1นะรอบ2ยังมีนะครับส่วน9วิชาสามัญไม่มีรอบ2นะครับได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับรอบ2คือเมื่อไหร่รอบ2คือปีหน้าคือซิ่วทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสมาธินะครับเป็นไงบ้างอย่าลืมเดี๋ยวเสียงดังฟังชัดไหมถ้าไม่ชัดก็คอมเมนต์กันมาบอกครูปอมได้นะครับว่าเสียงเบาไปอะไรไปเดี๋ยวครูปอมจะได้ปรับเนาะสำหรับวันนี้ก็แน่นอนครับ9วิชาสามัญวันนี้จะมาแบบเบาๆก่อนดีกว่าเพราะว่าเป็นวันศุกร์หลายๆคนก็คงเรียนกันมาเหนื่อยมากแล้วใช่ไหมครับผมวันศุกร์เตรียมจะพักเสาร์อาทิตย์แล้ววันนี้ครูปอมก็จะเลือกแบบเบาๆมาติวให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าคอยดูนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวครูปอมจะลงตารางให้อาทิตย์หน้าเนี่ยจะติวจัดเต็ม3วันก่อนสอบโค้งสุดท้ายแบบหนักเลยวันนี้จะเบาๆก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยหนักแน่นอนก่อนสอบนะครับวันไหนบ้างครูปอมจะติวอะไรในวันไหนเนี่ยคอยติดตามตารางให้ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูปอมลงให้ดูในเพจ Facebook OpenDurian เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้มาสิ่งที่ครูปอมจะเอามาให้ดูนะครับลองดูอันนี้กันครับปึ๊บโอเคมองเห็นไหมสิ่งที่จะเอามาให้ดูในวันนี้ถ้าใครเคยผ่านตากันไปแล้วนี่ครับครูปอมเคยลงบทความไปก็คือข้อสอบคณิต1วิชาสามัญที่ง่ายที่สุดอย่าลืมนะครับวันนี้เนี่ยที่ครูปอมมาเนี่ยพูดถึงคณิต9วิชาสามัญเนี่ยใครมีคำถามทั้งคณิต1คณิต2ฝากไว้ได้เลยเดี๋ยวครูปอมจะทยอยตอบให้หมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะคณิต1อย่างเดียวนะได้หมดเลยนะครับคณิต1คณิต2มาเลยนะครับเต็มที่เลยแต่วันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงอันนี้กันคณิต1ที่ง่ายที่สุดถ้าใครได้ผ่านตาไปก่อนอันนี้ครูปอมลงเป็นบทความเอาไว้นะครับก็คือจะบอกว่าวิชาสามัญเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามันง่ายกว่าแพท1ถูกไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันมีข้อที่แบบง่ายสุดๆหัวข้อที่ครูปอมตั้งคือบอกว่าเนี่ยง่ายอย่างแรงทำไม่ได้อย่าไปสอบหลายๆคนก็คงแบบเฮ้ยครูปอมโหดไปไหมเนี่ยเปล่าเลยนะครับจะให้ดูว่ามันง่ายจริงๆซึ่งในบทความถ้าใครได้อ่านเนี่ยครูปอมจะบอกแค่ว่ามันง่ายเพราะอย่างนี้แต่ไม่ได้ทำให้ดูว่ามันง่ายจริงๆนะเดี๋ยววันนี้ครูปอมจะเอาตรงนี้มาทำให้ดูเลยว่ามันง่ายอย่างแรงแค่ไหนเราจะให้เห็นกันไปเลยว่าง่ายจริงๆเห็นไหมครับนะพร้อมแล้วยังมีใครกลับถึงบ้านกันแล้วเลิกเรียนกันแล้วยังเนี่ยค่อยๆดูกันไปครับใครมีโอกาสนะช่วยครูปอมคิดกันด้วยแล้วกันว่าจะได้เห็นว่ามันง่ายจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูวันนี้นะครับข้อแรกที่ครูปอมเอามาให้ดูเนี่ยมีข้อที่บอกว่าง่ายเนี่ยครูปอมเลือกเป็นแบบล่าสุดเลยชุดล่าสุดใครได้ลองทำข้อสอบชุดนี้แล้วบ้างในเว็บ OpenDurian มีเฉลยให้อ่านหมดเลยนะครับสำหรับอันนี้นะครับในชุดล่าสุดเนี่ยเป็นข้อแรกเลยถ้าใครเปิดข้อสอบมาปุ๊บข้อที่1เจอปุ๊บชุดนี้ครูปอมก็ไปนั่งสอบมาจะบอกให้ไปนั่งสอบเหมือนกันเปิดขึ้นมาข้อแรกปุ๊บตกใจแบบขำหัวเราะไม่ใช่ว่าอะไรนะแบบแบบนี้แจกคะแนนเลยดีกว่าถูกไหมเนี่ยมันง่ายจริงๆเพราะเปิดขึ้นมาปุ๊บมีอะไรมีสมการนี้ครับ6 absolute x ลบ3น้อยกว่า5 x ก็คือเขาถามว่าอะไรครับเขาบอกว่า x เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องก็หมายความว่าให้เราแก้อัดสมการตัวนี้แก้เสร็จแล้วก็นับว่ามีจำนวนเต็มกี่ตัวแล้วก็เป็นคำตอบได้เลยถูกไหมใน10ข้อแรกวิชาสามัญเนี่ยมันจะเป็นข้อง่ายถูกไหมแต่ว่ามันก็จะเป็นข้อง่ายแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเรียกว่าก็ต้องทำให้ได้ให้หมดถูกไหมครับเพราะว่า10ข้อแรกมันข้อละ2คะแนนแล้วที่เหลือข้อละ4คะแนนอันนี้เป็นข้อแรกสุดเลยลองมาดูกันแต่ครูปอมเชื่อว่าหลายๆคนยังมีคนที่ทำไม่ได้กับข้อนี้เพราะอะไรลองดูนะข้อนี้เนี่ยมาลองมาดูกันครับปึ๊บนะเริ่มแรกครับเดี๋ยวแก้สมการก่อนเลยมามองเห็นนะครับสมการข้อนี้ก็เป็น6 absolute x ลบ3แล้วก็น้อยกว่า5 x นี่เห็นไหม ทำยังไงครับสมการค่าสมบูรณ์มี2ทางถูกไหมมี2ทางทางแรกบางคนอาจจะถอดค่าสมบูรณ์แล้วก็เติมลบอีกข้างหนึ่งก็ได้หรือบางคนอาจจะขี้เกียจทำ2อันยกกำลัง2เลยก็ได้ถูกไหมครับได้เหมือนกันอันนี้ตอนครูปอมทำครูปอมยกกำลัง2แบบเป็นคนขี้เกียจนะขี้เกียจทำ2อันถูกไหมยกกำลัง2เลยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเรายกกำลัง2แล้วเนี่ยแอบโซลูทมันจะหลุดถูกไหมครับมันเป็นบวกไปแล้วนี่พอยกกำลัง2แล้วเป็นไงสิ่งที่พลาดกันก็คือว่าลืมตรง6ตัวนี้เห็นไหมมันจะต้องยกกำลัง2ด้วยถูกไหมครับก็จะกลายเป็น36แล้วก็อันนี้ก็เป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นี่ฝั่งโน้นก็ 25x กำลัง2ถูกไหมนี่ตอนนี้เรากำลังแก้สมการนะครับและวิธีการที่ครูปอมเลือกใช้ก็คือใช้ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างแล้วตรงไหนถ้าใครเจอที่ตรงไหนที่ครูปอมคิดเลขผิดบอกเลยนะบางทีรีบๆไม่ได้ดูไม่ได้เช็คคิดเลขผิดได้ทีนี้ทำยังไงครับก็จะเห็นว่ามันเป็นอะไรเป็นสมการกำลัง2ถูกไหมเราก็แค่กระจายเอาไว้ข้างเดียวกันแล้วก็แยกตัวประกอบวาดเส้นจำนวนได้เลยนี่ไงถ้าครูปอมกระจายเข้ามาก็เป็น 36x กำลัง2ลบนี่ข้อนี้ความยากอยู่ตรงนี้ครับเลขมันเยอะถูกไหมเลขมันเยอะตรงนี้ก็เป็น 216x บวก36คูณ9ก็เป็น324ถ้าใครใช้วิธีนี้นะครับจะต้องเจอกับเลขเยอะแต่เลขเยอะเราคิดทีเดียวจบแต่ถ้าใครใช้แยกค่าสมบูรณ์2อันเนี่ยเลขไม่เยอะเท่านี้แต่ว่าปัญหาก็คือต้องคิด2รอบแต่ความยากความง่ายไม่ต่างกันมาโอเค25มาลบถูกไหมครับ11x กำลัง2ลบ 216x บวก324น้อยกว่า0นี่ไงแล้วเป็นไงครับแยกตัวประกอบได้อะไรอันนี้ถ้าแยกออกมาปุ๊บแน่นอนฝั่งนี้ต้องเป็น 11x ถูกไหม11มันแยกไม่ได้แล้วก็ x นะครับลบนี่ไง324เป็นไงครับ324นี่ถ้าแยกรู้สึกจะเป็น18ถูกไหม18กับเท่าไหร่กับ16 18กับ16หรือว่าอันนี้ลองดูนะครูปอมจำตัวเลขไม่ได้แล้วเนี่ยที่มันจะยากก็คือตรงคิดเลขตรงนี้แหละแยกตัวประกอบออกมาปุ๊บมันจะได้เป็น 11x ลบ18ทั้งคู่เลย18กำลัง2คือ324ถูกไหมครับนี่ไงแล้วก็ไปลงเส้นจำนวนถูกไหมนี่สมการนี้เป็นข้อนี้เป็นพื้นฐานเลยปุ๊บมีอะไรบ้างมี18ส่วน11แล้วก็มี18อันนี้น้อยกว่า0ได้ตรงกลางปุ๊บจุดโป่งทั้งคู่เลยนี่คือคำตอบของเราถูกไหมเนี่ยไงยกกำลัง2ปุ๊บจัดรูปมาแยกตัวประกอบปุ๊บได้อันนี้ละง่ายมากเลยทีนี้สิ่งที่ต้องนับคืออะไรครับโจทย์เขาบอกว่าไงโจทย์เขาบอกว่าจำนวนเต็มนี่เห็นไหมจำนวนเต็มนะครับแสดงว่าเรานับจำนวนเต็มกัน18ส่วน11นี่เป็นไง18ส่วน11ก็ประมาณ1กว่าถูกไหม11นี่ประมาณ1กว่าเป็นจุดโป่งไม่นับถูกไหมก็ต้องเริ่มที่เท่าไหร่ครับข้อนี้ x ก็ต้องเริ่มที่2นะครับ3 4ไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายคือ17ไม่เอา18นะเพราะเป็นจุดโป่งเรียบร้อยมีทั้งหมด16ตัวปุ๊บนี่คือคำตอบจบละได้ละ2คะแนนเห็นไหมข้อที่1จบไปแล้วมองเห็นกันไหมนี่ดูเต็มๆนะครับเริ่มแรกก็คือครูปอมยกกำลัง2ข้างนะครับแล้วก็ทำการอะไรกระจายยกมาไว้ข้างเดียวกันทั้งหมดเลยเสร็จแล้วก็แยกตัวประกอบนะครับออกมาปุ๊บได้เส้นจำนวนปุ๊บ18ส่วน11มันคือ1กว่าถูกไหมพอเป็น1กว่าปุ๊บเราก็นับจำนวนเต็มเลยก็เป็น2ถึง17ปุ๊บมีทั้งหมด16ตัวจบละแค่นี้เองจบไป1ข้อได้มาละ2คะแนนเต็มเห็นไหมครับนี่คือข้อแรกเลยของข้อสอบชุดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นไงอย่างที่บอกว่ามันง่ายจริงๆข้อแบบนี้เนี่ยคือถ้าเป็นข้อสอบ O-NET ออกมาแล้วมีเด็กศิลป์มาสอบเนี่ยโอเคยอมรับว่ายากเพราะว่าข้อนี้ตัวเลขมันเยอะแต่อย่างเนี้ยคณิต1มันเป็นสำหรับเด็กวิทย์ถูกไหมครับแล้วพื้นฐานตรงนี้หรือศิลป์คำนวณด้วยแล้วเบสิกไม่มีอะไรเลยข้อนี้แยกตัวประกอบอย่างเดียวแล้วก็แก้สมการปุ๊บแล้วก็จบเพราะข้อนี้เนี่ยห้ามพลาดวันที่ครูปอมบอกว่าถ้าทำไม่ได้อย่าไปสอบเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้พูดเกินไปนะครับข้อนี้เนี่ยครูปอมพูดอย่างนี้นี่คือจริงๆเลยทำไม่ได้นะห้ามไปนะครับข้อนี้แล้วที่สำคัญไม่ควรใช้เวลาเกิน1นาทีด้วยเพราะว่าวิชาสามัญถ้าใครติดตาม OpenDurian มาตลอดครูปอมจะย้ำเลยนะครับว่าวิชาสามัญเนี่ยต้องแข่งกับเวลา1ข้อมีเฉลี่ย3นาทีแล้วมันจะมีบางข้อที่ยากอีกก่อนหน้านี้ครูปอมเคยทำคลิปไปถ้าใครได้ดูก็คือคลิปสามัญ5ข้อที่ยากที่สุดในแต่ละข้อใช้เวลาแบบ5นาที6นาทีเลยด้วยซ้ำเพราะเราจะต้องเก็บข้อง่ายๆเนี่ยให้เร็วเข้าไว้ แล้วเอาเวลาที่ทำข้อง่ายตรงนี้ไปโปะข้อยากถูกไหมไหนลองมาดูหน่อยสิมีคำถามอะไรแล้วอย่างเย่มาดูกันมีผู้ปกครองดูอยู่ก็ถามได้นะตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีผู้ปกครองท่านไหนที่ติดอยู่บนรถนะครับอาจจะถามได้มีคำถามตรงไหนหรือว่าสงสัยอะไรอาจจะไม่ใช่เรื่องข้อสอบอย่างเดียวก็ได้เรื่องการไปสอบเทคนิคไปสอบถามได้เลยแล้วก็เก็บไว้เอาไว้ให้น้องๆมาดูกันอีกทีหนึ่งตอนหลังนะครับโอเคลองมาดูต่อกันดีกว่าข้อถัดไปข้อถัดไปมีอะไรครับข้อถัดไปเป็นยังอยู่ชุดเดิมชุดเดิมเป็นเรื่องของเมทริกนะครับ เรื่องของเมทริกบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยครูปอมเมทริกมันจะง่ายได้ยังไงดูโจทย์สิน่ากลัวมากเลยเห็นไหมครับให้ระบบสมการมาอันนึงมีติดตัว A ด้วยนี่ติดตัว A อยู่ตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วเขาบอกว่าระบบสมการเนี่ยมีคำตอบเดียวข้อใดคือเซต S เพราะฉะนั้นพอมันเป็นระบบสมการที่เป็น3ตัวแปรถูกไหมครับ3ตัวแปรเราก็ต้องใช้เมทริกช่วยละข้อนี้หรือข้อนี้ถ้าใครจับทิกได้ไม่ต้องใช้เมทริกยังได้เลยเดี๋ยวครูปอมก็ทำให้ดูแต่เอาเมทริกก่อนปกติเวลาที่เราแก้ระบบสมการที่เป็นเมทริกนี่ทำยังไงกันใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนเป็นเมทริกก่อนถูกไหมครับขั้นที่1 นะเดี๋ยวครูปอมจะเอาระบบสมการตรงนี้เขียนเป็นเมทริกก่อนปึ๊บเขียนเป็นเมทริกมีอะไรบ้างครับก็อันแรกก็จะเป็นเมทริกสัมประสิทธิ์ถูกไหมเมทริกสัมประสิทธิ์มี A 2 ลบ 2 มี 1 1 ลบ 1 2 1 แล้วก็ 2 อันนี้สัมประสิทธิ์แล้วก็ตัวแปรครับ x y z ปึ๊บเท่ากับมีลบ 1 0 แล้วก็ 2 นี่มีใครยังทำไม่เป็นไหมรีบไปอ่านเลยนะเมทริกเนี่ยเป็นเรื่องที่ในปีนึงก็ออก3ข้อบ้าง4ข้อบ้างหรือ2ข้อก็มีแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องที่ใช้เวลาคิดค่อนข้างเยอะแต่จะมักจะมีข้อหนึ่งได้เป็นข้อง่ายออกมาเสมอให้เห็นอยู่ทุกปีเลยอย่างเช่นข้อนี้ง่ายยังไงเรามาดูนะตอนนี้ครูปอมเปลี่ยนอยู่ในรูปเมทริกได้แล้วนะครับพออยู่ในรูปเมทริกแล้วทำไงวิธีการแก้ระบบสมการมีอะไรบ้างอย่างแรกใช้อินเวอร์สถูกไหมใช้อินเวอร์สเราก็ไม่ค่อยใช้กันเพราะว่าการหาอินเวอร์สเนี่ยมันเสียเวลามากไม่ทันแน่นอน3นาทีเนี่ยอันที่2กฎใครครับกฎของเครเมอร์ใช่ไหมครับใช้กฎของเครเมอร์อันนี้คือวิธียอดฮิตเลยเพราะว่ามันง่ายที่สุดอันที่3คือโรว์โอเปอเรชันถ้าโจทย์ไม่บังคับก็ไม่มีใครทำครูปอมก็ไม่เลือกเพราะว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากเหมือนกันเพราะข้อนี้แน่นอนเดี๋ยวจะเลือกใช้กฎของเครเมอร์กันใช้กฎของเครเมอร์ทำยังไงดีวิธีการก็คือใช้เดทถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยสมมุติตรงนี้ตรงนี้ชื่อเมทริก A ถูกไหมเมทริก A เอาค่า x ก่อนค่า x ใช้กฎของเครเมอร์ก็เท่ากับ determinant ของ a 1 หารด้วย determinant ของ a ถูกไหมนี่ใครยังจำไม่ได้ใครยังลืมยังไม่ได้ทบทวนกฎของเครเมอร์นะลองดูตามไปนะเดท a ก็คือเดทของเมทริกตัวนี้แหละข้างหน้านี้แหละตัวนี้แหละแล้วเจ้า a 1 คืออะไรครับ a 1 คืออะไรจำได้ไหม a 1 คือเอาไอเนี้ยขวามือลบ 102ไปทำอะไรครับไปใส่เข้ามาตรงนี้ฟึบแล้วหาเดทขึ้นมาแต่เราไม่สนใจครับเราไม่สนใจสังเกตดูให้ดีข้อนี้เขาไม่ได้ถามว่า x เป็นเท่าไหร่ไม่ได้ถามว่า y เป็นเท่าไหร่ไม่ได้ถามว่า z เป็นเท่าไหร่แต่เขาถามว่ามีคำตอบเดียวมีคำตอบเดียวถามว่าแล้วไอ้ระบบสมการเนี่ยมันจะมีหลายคำตอบได้ไหมต้องบอกว่าไม่เพราะอะไรครับเพราะระบบสมการเนี่ยมันเป็นอะไรนี่สังเกตดูให้ดี3อันเป็นสมการเส้นตรงถูกไหมครับเส้นตรง3เส้นมันจะตัดกันเกิน1จุดได้ไหมเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แสดงว่าข้อนี้มันต้องมีคำตอบเดียวแน่แต่จะมีคำตอบเดียวเมื่อไหร่เมื่อนี่เห็นไหมไอตัวนี้ห้ามเป็น0ถูกไหมครับถ้าเกิด det a เป็น0เกิดอะไรขึ้นครับค่า x ก็จะเท่ากับอะไรสักอย่างแล้วหารด้วย0ซึ่งหารด้วย0มันคิดไม่ได้ y ก็จะเป็นส่วน0 z ก็เป็นส่วน0แสดงว่าข้อนี้ทำอะไรครับข้อนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือหา determinant ของ a แล้วจับไปไม่เท่ากับ0ก็จบเลยถูกไหมทีนี้มาหาเดท A กันเดท A ทำยังไงละหาเดท A มา A ก็จะมีเมทริกนะยกมาเลยนะ A 2 ลบ 2 1 1 ลบ 1 มี 2 1 2ปึ๊บหาเดททำไงห้ามลืมเด็ดขาดต้องใช้นะครับเอา2แนวตั้งถูกไหมครับ2หลักนี่ต่อมานี่เลย2หลักหลัก1หลัก2นะครับปึ๊บปึ๊บต่อมาแล้วก็คูณลงคูณขึ้นลบกันนี่มาปึ๊บคูณลงอันนี้ 2A อันนี้ลบ2อันนี้ ลบ2ได้ 2a ลบ4นี่คือคูณลงถูกไหมคูณขึ้นได้อะไรคูณขึ้นเอาเปลี่ยนสีบ้างควรขึ้นลบ4นะครับอันนี้ลบ a อันนี้บวก2กลายเป็นลบ a ลบ2นี่ลงกับขึ้นแล้วสุดท้ายเดด a ก็คืออะไรครับเดด a ก็คือล่างลบบนถูกไหม 2a ลบ4ลบกับลบ a ลบ2เราบอกว่าจะต้องไม่เท่ากับ0นี่ไม่เท่ากับ0ปุ๊บเรียบร้อยครับแก้สมการตรงนี้ออกมานะอันนี้ต้องเป็นสมการสิเพราะไม่เท่าถูกไหมครับ 2a ลบ4บวก a บวก2เนาะไม่เท่ากับ0ปุ๊บ 3a ลบ2ไม่ใช่ 3a สิเดี๋ยวนะอันนี้ครูป๋อมน่าจะผิดอะไรสักที่หนึ่งใครเจอบ้างผิดตรงไหน 2a ลบ a ลบนี่ต้องเป็นบวกเช็คตัวเลขนิดนึง 2a 2ลบ2 1 2 det a a 2ลบ2 1 2 1 2ปุ๊บ 2a เนี่ยนะเช็คตัวเลขนิดนึงน่าจะผิดเครื่องหมายอะไรสักที่แหละคูณขึ้นได้บวก 2a คูณขึ้นได้บวก c เดี๋ยวนะลบ 4 ใช่ใช่นี่ครูป๋อมผิดตรงนี้ครับตรงนี้เป็นบวก 4 เนาะตรงนี้บวก 4 เพราะฉะนั้นลบ 4 บวก 4 จะหายไปตรงนี้เหลือแค่ลบ a เอาใหม่อันนี้ก็จะกลายเป็นแก้ใหม่เนาะกลายเป็นลบกับลบ a อย่างเดียวฟึบนี่ไม่เท่ากับ0เห็นไหมครับมาได้แล้วก็จะกลายเป็นa ก็ต้องหายไปด้วยมีตรงไหนอีกไหมลบ4ลบ a บวก4 2a 3a ไม่เท่ากับนะฟุ๊บ a น่าจะมีผิดอีกที่หนึ่งแป๊บนะครับลบ a เดี๋ยว 3a ลบตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็ผิดด้วยนี่2คูณ2ได้4นี่ลบ4ปุ๊บข้างล่างต้องเป็นลบ6นะอันนี้ลบ6นะโอเคไหมเจอละตรงนี้ต้องเป็นลบ6หาแทบตายเห็นไหมครับข้อง่ายก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีจุดตรงนี้แหละครูป๋อมเองก็ผิดเห็นไหมนี่ก็จะได้เป็น3a ลบ6ไม่เท่ากับ0ก็คือ a ไม่เท่ากับ2กว่าจะจบ กว่าจะหาเจอโอเคไหม a ไม่เท่ากับ2ปุ๊บมาดูช้อยกันดีกว่า a ไม่เท่ากับ2ช้อยเป็นยังไงครับช้อยอยู่ไหนแล้วมันก็จะมีช้อยเดี๋ยวครูป๋อมเปิดช้อยดูฟึบเข้ามานี่เลยเห็นไหม a ไม่เท่ากับ2ไม่เท่ากับ2ก็คือช้อยนี้ช้อย4ปึ๊บตอบเรียบร้อยถูกต้องได้คะแนนอีกแล้ว2คะแนนอันนี้ก็คือใช้วิธีตรงๆถูกไหมใช้วิธีตรงๆเลยก็เนี่ยเอาเมทริกมาแล้วก็หาดีเทอร์มิแนนต์เนี่ยเพราะข้อนี้เนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนมันมีปัญหาที่ยากก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานเมทริกนะครับว่าใช้เมทริกเนี่ยแก้ระบบสมการยังไงถูกไหมครับแก้ออกมาปุ๊บก็จะได้ละคือเราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยมันจะหาคำตอบไม่ได้เมื่อ det a เป็น0ถูกไหมเราก็เลยบอกว่า det a ไม่เท่ากับ0ซะเลยแล้วก็แก้สมการตรงนี้ออกมาก็จะได้คำตอบแล้วว่า a เล็กนะ5เป็น2อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่เก็บคะแนนกันไปนะครับโอเคลองมาดูกันต่อสิไหนมาดูมีน้องๆเตือนมาหลายคนเลยปึ๊บคูณลงคูณขึ้นโอเคเมื่อกี้คิดเลขผิดนะครับทีนี้ลองมาดูกันต่อดีกว่าโอเคครับผ่านไป2ข้อแล้วเป็นยังไงดูทันกันไหมถ้าไม่ทันเนี่ยบอกนะปอมจะได้ช้าลงว่าทันไม่ทันยังไงกันบ้างแล้วก็บางคนก็น่าจะยังดูกันอยู่ระหว่างทางเดินทางกลับบ้านถูกไหมครับวันศุกร์รถติดด้วยแล้วก็วันนี้16นี่มีใครถูกหวยไปเลี้ยงกันไหมเนี่ยมาต่อกันเลยดีกว่าโอเคไหมลองมาดูข้อถัดไปกันนะครับฟื้นผ่านไป20นาทีแล้วไม่รู้จะจบไหมมาดูข้อนี้ครับเดี๋ยวปากก่อนฟื้น มาเห็นจอแล้วครูปอมอยากแคสเกมมากเลยเนี่ยใครดู YouTube กันไหมเดี๋ยวเล่นเกมโชว์ดีกว่าข้อที่3นะครับข้อที่3ก็ที่เอามาให้ดูเป็นข้อ9อยู่ในชุดเดิมเลยเห็นไหมในชุดนี้ที่ครูปอมมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นข้อใน10ข้อแรกทั้งนั้นเลยข้อที่9ครับลำดับอนุกรมปกติเป็นบทที่ยากใช่ไหมครับเป็นบทที่ยากแต่ว่าข้อง่ายก็มีอย่างเช่นข้อนี้ครับลองมาดูกันว่าลำดับอนุกรมเนี่ยง่ายยังไงกำหนดลำดับ A1 A2 A3 นะครับเป็นลำดับเรขาคณิตปุ๊บแล้วก็ให้มา2อันครับ A1 เป็น96แล้วก็ A4 เป็น12ถูกไหมครับถามว่าผลรวมซิกมา AN N ตั้งแต่1ถึง Infinity เป็นเท่าไหร่เจอแบบนี้เป็นไงให้ A1 ให้ A4 เป็นลำดับเรขาคณิตทำอะไรครับข้อนี้ต้องตอบได้นะเลขาคณิตแน่นอนครับให้ A1 ให้ A4 สิ่งที่เราหาได้ก็คืออัตราส่วนร่วมนั่นเองครับมาดูกันเลยมี A1 กับ A4 นะครับ A1 เป็น96แล้วก็ A4 เป็น12หาอัตราส่วนร่วมก่อนลำดับเนี่ยถ้าเป็นเลขคณิตก็หาผลต่างร่วมถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็น A4 เท่ากับ A1 R กำลัง3นะครับแล้วก็ครูปอมจะแทนค่านะครับ12เท่ากับ96 r กำลัง3ได้แล้วหารออกมาปุ๊บ12 8 96ก็จะได้ r เดียวก็คือ1/2รวดเร็วทันใจเห็นไหมครับได้อัตราส่วนร่วมแล้วแล้วเป็นยังไงครับสิ่งที่โจทย์ถามเนาะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือตัวนี้ครับ n เท่ากับ1ถึง infinity an คืออะไรสัญลักษณ์ห้ามงงนะมันก็คือ a1 บวก a2 บวก a3 บวกไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นอนุกรมเรขาคณิตซึ่งเป็นอนุกรมอนันต์ที่มีอัตราส่วนร่วมเป็นเศษ1/2จำได้ไหมครับถ้าอัตราส่วนร่วมเป็นไงสมบัติเขาบอกว่าถ้า absolute r น้อยกว่า1ใช่ไหมจะเป็นอนุกรมที่ลูกเข้านี่ลูกเข้าหรือว่า convergent นั่นเองพอลูกเข้าแล้วทำอะไรครับลูกเข้าแล้วเราสามารถใช้สูตรนี้ได้ a1 ส่วน1ลบ r นี่ไงแทนค่าเลยA1 เป็นไงตรงนี้ต่อนี้นะครับ A1 เขาให้มาแล้ว96หารด้วย1ลบ1/2ถูกไหมปุ๊บคิดเลข96หาร1/2ถูกไหมครับ1ลบกัน1/2ก็เป็น96คูณ2ฟืบเท่ากับคำตอบก็คือ192เนี่ยง่ายเหมือนแจกฟรีเลยเห็นไหมครับข้อนี้เสร็จไปอีกแล้ว1ข้อปุ๊บรวดเร็วทันใจข้อนี้ทำอะไรบ้างมาดูกันก็ที่ทำมาเนี่ยให้ A1 ให้ A4 ถูกไหมปกติแล้วลำดับอนุกรมเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเป็นลำดับอะไรปุ๊บเขาให้อะไรมาเราหาเงื่อนไขก่อนอย่างเช่นข้อนี้ให้เลขาคณิตก็หาค่า R ถูกไหมครับอัตราส่วนร่วมพอได้อัตราส่วนร่วมมาปุ๊บเป็นไงได้อัตราส่วนร่วมเราก็เอาไปหาเจ้าอนุกรมอนันต์ได้เลยซึ่งอนุกรมอนันต์ข้อนี้อัตราส่วนร่วมมันลูกเข้าถูกไหมครับ absolute R น้อยกว่า1ก็แทนสูตรได้เลย A1 ส่วน1ลบ R สูตรนี้นะครับได้ใช้แน่นอนสูตรนี้ทั้งวิชาสามัญหรือแพท1เนี่ยได้ใช้แน่สูตรนี้ปุ๊บแทนค่าปุ๊บคิดเลข192จบแล้วเร็วมากข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่จะบอกว่าห้ามใช้เวลาเกิน1นาทีนะครับเพราะว่าเราจะต้องเก็บเอาเวลาไปทำข้อยากๆอีกนะครับโอเคไหมครับข้อนี้ก็ผ่านไป1ข้ออันนี้ก็คือ3ข้อที่อยู่ในชุดล่าสุดที่ครูปอมเอามาให้ดูครับโอเคต่อเลยเนาะข้อถัดไปเป็นเรื่องอะไรเปิดเข้ามาข้อที่4ย้อนกลับไปเป็นสมัยก่อนหน้านี้อีกชุดหนึ่งยังเป็น7วิชาสามัญปี58นะครับเรื่องนี้เลยนี่เรื่องนี้ภูมิใจนำเสนอมากทฤษฎีบทเศษเหลือมาทุกปีแล้วง่ายทุกปีถูกไหมครับเป็นข้อที่เราจะต้องเก็บคะแนนให้ได้ทุกปีจริงๆแล้วในปี59ก็มีแล้วก็เป็นข้อที่ไม่ยากด้วยแต่ครูปอมพยายามเลือกให้มันกระจายนะครับโอเคมาดูกันโจทย์เป็นอย่างนี้ครับสมัย7วิชาสามัญอยู่เลยตอนนู้นยังไม่มีคณิต2นะครับแล้วก็ยังไม่มีวิทยาศาสตร์ทั่วไปด้วยยังเป็นคณิตศาสตร์เฉยๆก็ข้อนี้ครับกำหนด px มาให้ปุ๊บติดตัว a ถูกไหมครับนี่ติดตัว a เริ่มต้นปุ๊บมาถึงเจอเลย x ลบ1หาร px เหลือเศษ6เป็นไงอ่านโจทย์ยังไม่ทันจบก็เริ่มได้เลยถูกไหมครับเราก็เอาอะไรครับก็เอา1ไปแทนถูกไหมเอา1ไปแทนใน px จับเท่ากับ6ก็จะหาค่า a ได้ถูกไหมครับเดี๋ยวค่อยคำนวณนะครับมาวางแผนกันดีกว่าขั้นแรกเลยเราจะเอา1ไปแทนนะครับพอเอา1ไปแทนจับเท่ากับ6ปุ๊บแก้สมการหา a ได้เลยหา a ได้ปุ๊บทำอะไรจับ px เท่ากับ0แก้สมการกำลัง2ง่ายๆนี่ไงถึงได้บอกว่า ทำไม่ได้อย่าไปสอบถูกไหมครับมันไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากเลยโทษทีไม่ได้ยากเลยมานี่เมื่อกี้บอกว่าเอา1ไปแทนถูกไหมครับเอา1ไปแทนแล้วเท่ากับ6นะปอมจะเริ่มด้วยการเอา p1 ครับ p1 เนี่ยเอา1ไปแทนปุ๊บกลายเป็นเท่าไหร่เอา1ไปแทนก็จะเป็น a คูณ1กำลัง2นี่ทำอย่างละเอียดเลย9คูณ1ลบ5 p1 หาแล้วเหลือเศษ6เหลือเศษ6ฝั่งนี้ก็เท่ากับ6นะครับปุ๊บ a บวก9ลบ5ได้บวก4เกือบคิดเลขผิดเป็นลบ4แล้วก็จะได้ a เท่ากับ2นี่ a เท่ากับ2สุดท้ายแทนกลับเข้าไปครับ px ก็จะเป็นอะไรเอ่ยเป็น 2x กำลัง2บวก 9x ลบ5เขาต้องการอะไรโจทย์ต้องการให้ทำนี่ลากจำนวนจริงบวกที่ทำให้ px เท่ากับ0ก็จับไอเนี่ยเท่ากับ0ปุ๊บ 2x กำลัง2บวก 9x ลบ5เป็นไงครับแยกตัวประกอบใครทำไม่เป็นห้ามไปสอบนะครับเสียตังค์เปล่าค่าสมัครสอบเนี่ยแยกออกมาเลยก็จะเป็น 2x อันนี้เป็น x บวก5ลบ1ได้และคำตอบมี2ตัว1ส่วน2แล้วก็ลบ5แต่อย่าลืมครับเขาบอกว่ารากจำนวนจริงบวกเราก็ตอบตัวนี้1ส่วน2เห็นไหมได้อีกแล้ว2คะแนนเป็นไงครับง่ายไหมง่ายจริงๆข้อนี้นี่ที่บอกว่าทำไม่ได้อย่าไปสอบเนี่ยมันง่ายมากเห็นไหมครับข้อนี้หนึ่งส่วนสองเวลาตอนสมัยนั้นน่าจะยังเป็นข้อช้อยหรือไม่ยังเป็นข้อช้อยก็ต้องฝน 0.5 ไม่ให้ข้อเติมคำตอบแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้เป็นช้อยหมดแล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งข้ออย่างรวดเร็วเป็นไงเห็นไหม โอเคโทษทีวันนี้ช่วงนี้ครูปอมก็ยังไออยู่เลยตั้งแต่ตอนหนาวๆเนาะวันนี้เมื่อกี้ตอนบ่ายๆมีฝนตกด้วยเป็นฤดูหนาวที่แปลกมากมีใครเจอฝนกันไหมเดี๋ยวลองมาดูต่อเลยดีกว่าเนาะตอนนี้ผ่านไป4ข้อแล้วครูปอมมีเวลาถึง6โมงนะครับมีคอมเมนต์ไหมดูนิดนึงนี่มีคนบอกว่าเด็กม.ต้นน่าจะทำได้จริงครับข้อเมื่อกี้เนี่ยม.ต้นก็ทำได้นะครับเพราะว่าเป็นแบบแทนค่าแล้วก็แยกตัวประกอบเฉยๆเพราะฉะนั้นคือเขาก็เป็นข้อที่แบบแจกคะแนนถูกไหมก็ยังมีข้อที่แจกคะแนนด้วยแล้วก็ข้อที่ยากมีไหมก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบริหารเวลาให้ดีนะครับข้อง่ายๆเนี่ยทำแบบ1นาที2นาทีพอเก็บไว้ทำข้อยากบ้าง3นาทีเพราะเดี๋ยวทำไม่ทันถูกไหมมันไม่เหมือนแพทหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะตัดได้ถ้าเกิดว่าใครมาดูในเว็บ OpenDurian จะมีวงล้อถ้าใครเคยเห็นวงล้อแพทหนึ่งแฮกเนี่ยมันจะช่วยตัดให้เราว่าเราอ่านบทที่ถนัดแล้วไปทำเพราะแพทหนึ่งเนี่ยทำคะแนนได้สักแบบ120 150นี่ก็ติดแบบได้หลายคณะแล้วที่เราต้องการถูกไหมแต่ว่าวิชาสามัญเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะต้องเก็บให้ได้เยอะไว้ก่อน70 80อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นมันจะมาตัดบางบทเพื่ออ่านบทที่ถนัดไม่ได้นะครับอันนี้คือแนวข้อสอบก็จะเป็นคนละแนวไปหรือเดี๋ยวถ้าใครใช้คะแนน O-NET ก็เป็นอีกแนวนึงถูกไหมวิชาสามัญนี้ก็เดี๋ยววันจันทร์วันจันทร์เหมือนคะแนนแพทย์จะออกถูกไหมครับลุ้นกันแค่ไหนแล้วเดี๋ยวคะแนนแพทย์ออกแล้วมาดูกันด้วยนะว่าเราควรจะทำวิชาสามัญกี่คะแนนถึงจะติดนะครับส่วนใหญ่แล้วแพทย์เนี่ยครูปอมต้องบอกว่าคณิต1จะต้องได้สักอย่างน้อยๆเลย65ขึ้นไปก็พอที่จะเริ่มติดแล้วปีนี้รู้สึกจะมีเภสัชด้วยถูกไหมที่มาในกสพทเนี่ยเภสัชนี่ก็ยังไม่รู้ยังไม่มีข้อมูลเก่าว่าควรจะใช้คณิต1สักกี่คะแนนนะครับว่าแล้วมาต่อเลยดีกว่าครับนี่มีคอมเมนต์บอกว่าสูตรม.ต้นคือเครื่องมือแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปก็คือสูตรม.ปลายถูกต้องนี่ถูกต้องเลยเวลาที่ครูปอมเปรียบเทียบคณิตม.ต้นม.ปลายเนี่ยมักจะบอกว่าม.ต้นเนี่ยเหมือนเราเรียนวิธีการใช้เครื่องมือเช่นเราสมมุติเราเป็นช่างม.ต้นเหมือนเราไปเรียนว่าไขควงมันใช้ยังไงครีมใช้ยังไงอะไรใช้ยังไงส่วนม.ปลายเนี่ยเอาเครื่องมือมาใช้ละเริ่มเอาไขควงเอาครีมมาใช้ร่วมกันอะไรแบบนี้ครูปอมจะเปรียบเทียบแบบนี้เสมอเลยถูกต้องนี่ถือว่าเก่งมากไหนเรามาดูต่อกันดีกว่าครับข้อที่5ครับทฤษฎีจำนวนมาแล้วทฤษฎีจำนวนก็มีนะครับนี่ข้อนี้ครับอยู่ที่ปี58เหมือนเดิมครับจำนวนเต็มบวก mn เขาบอกว่ามีค่าอยู่ในเซตนี่100จนถึง200โอเคไหม แล้วก็พรมครนของ MN คือ35กับ525ถามว่า M บวก N เป็นเท่าไหร่ทฤษฎีจำนวนเนี่ยเวลาเจอหรมครนมาปุ๊บนึกถึงอะไรอันนี้ต้องนึกให้ได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับถ้าเกิดว่าบอกหรมกับครนมาเนี่ยต้องรู้ทันทีกับสูตรนี้ครับหรมปึ๊บคูณครนมันก็จะเท่ากับ M คูณ N ถูกไหมมีจำนวนเต็ม2ตัวแล้วถ้าเรารู้หรมรู้ครนเอาหรมกับครนคูณกันมันจะเท่ากับ2ตัวนั้นคูณกันเช่นในกรณีนี้ก็คือเอาหรมกับครนที่โจทย์ให้ก็คือ35กับ525คูณกันนะครับมันจะเท่ากับ M กับ N คูณกันเลยนี่คือทฤษฎีบทที่สำคัญมากๆครับแล้วจะต้องรู้นะครับอันนี้ไม่รู้ก็คือจบเลยนะครับข้อนี้โอเคไหมเป็นทฤษฎีบทที่ไม่ยากแต่มักจะไม่จำกันเพราะว่าแน่นอนทฤษฎีจำนวนเนี่ยข้อสอบออกไม่เยอะแต่ถามว่ามีผลไหมมีผลต่อคะแนนนะครับแล้วมันออกแน่ๆได้ใช้แน่ๆเพราะตรงนี้จำไปเลยนะครับจำนี่จำย้ำเสมอเวลาครูปอมสอนใครได้ย้ำสูตรนี้เลยเพราะมันง่ายเวลาออกมาแล้วจะได้ใช้ทีนี้เราได้แล้ว m คูณ n คือ35คูณ525ต้องทำอะไรต่อตรงนี้ครับดูสิเราไม่สามารถให้ m กับ n เนี่ยเป็น525แล้วก็เป็น35ได้ถูกไหมครับเพราะเขาบอกว่าไงนี่เขาบอกว่า mn เนี่ยมีค่า100ถึง200ถูกไหมแสดงว่าข้อนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องปรับ2ตัวนี้35แล้วก็ปรับ525ให้เป็นไงครับให้มีค่าอยู่ในช่วง100ตั้งแต่100ถึง200วิธีการเป็นไงก็ไม่ได้ยากถูกไหมครูปอมดึง525มาทำอะไรครับแยกตัวประกอบแยกเลยเอา5หารก็ได้ง่ายที่สุดลงท้ายด้วย5ครูปอมเอา5หารปุ๊บ105แสดงว่า525คือ105แล้ว105เนี่ยมันโอเคแล้วถูกไหมเพราะมันอยู่ในช่วงที่เราอยากได้ละคือ100ถึง200เพราะฉะนั้นครูปอมก็เอา5ที่แยกออกมาไปทำอะไรฟืบโยนเข้าไปอยู่ที่35ไง35คูณ5ได้เท่าไหร่ได้175เราก็เลยได้ว่า175คูณ105คือ m บวก n m คูณ n ถูกไหมครับนี่ไงจบยังจบสรุปได้เลยว่า m คือเท่านี้ n คือเท่านี้ได้ละนี่ไงแล้ว mn ก็อยู่ในช่วง100ถึง200ตามที่โจทย์ต้องการถูกไหมครับก็จะได้ว่า m บวก n ก็คือ175บวก105ฟืบเท่ากับเท่าไหร่175บวก105 280ได้คะแนนอีกแล้วนี่ไงเห็นไหมครับข้อนี้ก็เป็นปกติทฤษฎีจำนวนจะเป็นเรื่องที่มักจะคิดว่าข้อสอบยากกันแต่ข้อนี้เนี่ยไม่ยากเห็นไหมเริ่มต้นทำอะไรเริ่มต้นด้วยทฤษฎีที่สำคัญนะครับอันแรกนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจำให้ได้นะหรมคูณครนก็คือ m คูณ n นี่ก็หรมคือ35ครนคือ525เรียบร้อยครับเขาบอกว่า mn ต้องอยู่ในช่วง100ถึง200ถูกไหมเราก็แยก525เนี่ยลงท้ายด้วย5ก็เอา5หารกลายเป็น5กับ105105เนี่ยมันโอเคละใช้ได้ครูปอมก็เอา5โยนเข้าไปที่35ได้175คูณกันปุ๊บเป็น280เสร็จแล้วได้คำตอบอีกแล้วข้อนี้เห็นไหมครับนี่รวดเร็วทันใจเลยนะครับก็ผ่านไปอีก1ข้อเห็นไหมครับอย่างที่บอกว่ามันไม่ยากเลยทฤษฎีจำนวนแม้จะเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยชินกับมันเพราะเป็นเรื่องที่อาศัยแบบคือปกติเรื่องอื่นคณิตศาสตร์เวลาครูปอมสอนนะเรื่องอื่นมันยังพอเห็นบทประยุกต์บ้างเช่นตรีโกณก็ชัดเจนเวกเตอร์ก็มีเรื่องของฟิสิกส์มีแคลคูลัสก็เห็นอยู่ว่าเอาไปใช้ประยุกต์ได้แต่ทฤษฎีจำนวนเนี่ยมันประยุกต์ในชีวิตจริงได้น้อยไม่ค่อยมากเท่าไหร่คือในระดับม.ปลายในความรู้ในระดับม.ปลายจะไม่ค่อยเห็นว่าเอาทฤษฎีจำนวนไปใช้อะไรได้ถูกไหมครับหรมครนอย่างเงี้ยก็ทุกหลายๆคนก็มักจะกลัวเรื่องนี้กันแต่ว่าจริงๆแล้วทฤษฎีจำนวนเนี่ยก็กลายเป็นแบบคนที่ชอบก็คือคนที่ต้องแบบโอ้ชอบเรียนเลขมากถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก็ดูไว้อย่างที่บอกว่าวิชาสามัญครูปอมไม่อยากให้ตัดนะครับเรื่องไหนที่คือมันไม่สามารถตัดได้ทำให้เยอะที่สุดเอาไว้ดีที่สุดละโอเคไหมครับมาดูโจทย์ต่อกันดีกว่าข้อถัดไปข้อถัดไปครับนี่มีโฆษณาเล็กน้อยเจ็ตแมทมีใครใช้เจ็ตแมทอยู่ไหมใช้แล้วเป็นยังไงคอมเมนต์กันได้นะครับว่ามีตรงไหนสงสัยอะไรบ้างก็จะเน้นอย่างที่ครูปอมเน้นก็คือว่าเราก็จะเน้นให้ทำเร็วไว้ก่อนวิชาสามัญคือจะไม่ต้องคิดตรงๆทุกข้อเลยเนี่ยไม่ได้เพราะเราจะทำไม่ทัน ข้อที่6ครับต่อเลยความน่าจะเป็นก็มาเห็นไหมครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยเป็นเรื่องที่ตอนเรียนเนี่ยจะยากเพราะเราอ่านโจทย์แล้วจะงงถูกไหมครับบางทีคือทำเป็นคำนวณก็ง่ายสูตรก็ง่ายแต่ปัญหาคืออ่านโจทย์แล้วไม่รู้เรื่องทำก็สอบไปก็คิดว่าเฮ้ยฉันทำถูกแน่แต่สุดท้ายออกมาอ้าวผิดซะงั้นเลยเรามาดูกันข้อนี้ว่าทำไมครูปอมถึงเลือกมาเป็นข้อง่ายนะครับโจทย์บอกว่างานวันเด็กครับในร้านไอติมนะครับ เอาไอติมแจกให้เด็กมีทั้งหมด10รสแล้วก็ใน10รสเนี่ยมีรสกะทิด้วยอันหนึ่งโอเคไหมทีนี้แจกให้เด็กคนละ1ถ้วยถ้วยละ2รสเราก็คือในถ้วยไอติมเนี่ยจะได้2รสเลือกจาก10รสใน10รสนั้นก็จะมีกะทิอยู่อันหนึ่งด้วยรส1ทีนี้สุ่มเด็กขึ้นมาคนหนึ่งความน่าจะเป็นที่ในถ้วยไอติมเด็กคนนั้นเนี่ยไม่มีรสกะทิเป็นเท่าไหร่เป็นไงที่บอกว่าง่ายเพราะอะไรครับเพราะว่าความน่าจะเป็นเนี่ยมันหา2อย่างถูกไหมข้อนี้สำคัญนะครับความน่าจะเป็นก็คือจะเลือกใช้เรียงสับเปลี่ยนตัว P หรือจะเลือกใช้การจัดหมู่ตัว C ยังไงนี่สำคัญที่ครูปอมมักจะย้ำก็คือมันจะมีเรียงสับเปลี่ยนแล้วก็การจัดหมู่ปึ๊บเรียงสับเปลี่ยนก็คือ PNR จัดหมู่ก็คือ CNR หรือว่าอาจจะชิ้นที่เราใช้สัญลักษณ์เป็นแบบนี้กันนี่ N เรียก R สองอันนี้ต่างกันยังไงครับสิ่งที่เราจะต้องตอบให้ได้ก็คือการเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยลำดับสำคัญส่วนการจัดหมู่ไม่สำคัญถูกไหมลำดับไม่สำคัญก็เช่นยังไงเช่นสมมติครูปอมจะหยิบปากกา2อันขึ้นมาปุ๊บสีแดงสีน้ำเงินหยิบอันไหนก่อนก็ได้ก่อนหลังนี่มีตัวอย่างปอมมีเพื่อนมา2คนคือน้องง่วงกับน้องส้มนี่สมมติการจัดหมู่ก็คือว่าหยิบอันไหนก่อนก็ได้เช่นครูปอมหยิบสีม่วงครูปอมหยิบสีส้มแล้วสุดท้ายมารวมกันเหมือนกันอะไรก็ได้หรือครูปอมจะหยิบสีม่วงก่อนเมื่อกี้สีม่วงอยู่นี้นี่ถูกไหมหรือครูปอมจะหยิบสีส้มก่อนแล้วหยิบสีม่วงทีหลังก็ได้นี่ก็คือใช้การจัดหมู่คือใครก่อนใครหลังไม่สำคัญไม่มีว่าใครมาก่อนกันแต่การเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยก็คือแบบนี้นี่ม่วงส้มกับแบบนี้ส้มม่วงไม่เหมือนกันนะครับนี่คือความแตกต่างของการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามว่าไอติมในถ้วยเนี่ยตักรสไหนก่อนต่างกันไหมต้องบอกว่าไม่ต่างกันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วตักขึ้นมาเช่นตักวานิลาตักช็อกโกแลตสุดท้ายก็อยู่ในถ้วยนั่นแหละแล้วก็เด็กคนนั้นก็ได้กินทั้ง2รสถูกไหมหรือจะตักช็อกโกแลตก่อนแล้วตักวานิลาสุดท้ายก็ได้กิน2รสนั้นอยู่ดีแสดงว่าข้อนี้ลำดับไม่สำคัญนะครับก็คือเราก็จะใช้การจัดหมู่กันทีนี้เอา NS ก่อนนะครับ NS sample space เป็นไงมี10รสเลือก2รสจบปุ๊บคิดเลขเลยก็ได้เป็นไงครับ10แฟกหาร2แฟก8แฟกถูกไหมนี่พื้นฐานตรงนี้ใครยังคิดไม่เป็นนี่ต้องรีบไปทวนเลยนะครับอันนี้ก็เป็น10คูณ9 8แฟกตัดไปหารด้วย2 9 5 45นี่คือ sample space แล้วก็เหตุการณ์ครับโจทย์บอกว่าไงครับโจทย์บอกว่าไม่เอารสกะทิทำไงก็โยนทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยเราไม่เอารสกะทิถูกไหมครับเอาที่เหลืออีก9รสมาแล้วจะตักรสไหนก่อนก็ได้ก็จะเป็น9เลือก2ฟืบนี่9แฟกหาร2แฟก7แฟกก็จะเป็น9คูณ8ส่วน2ตัดไป9 4 36ปุ๊บเรียบร้อยจบแล้วยังเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นครับ PEก็จะเป็น NE ส่วนด้วย NS 36ส่วนด้วย45จบแล้วนี่ไงถึงได้บอกว่าข้อนี้มันไม่ยากถูกไหมครับนี่ไงเห็นไหมไม่มีอะไรเลยสำคัญแค่ว่าอะไรครับสำคัญแค่ว่าเราเลือกให้ถูกนะครับว่าเราจะใช้ P เรียงสับเปลี่ยนหรือจะใช้ C จัดหมู่กันแน่เนี่ยตรงเนี้ยต้องเลือกให้ถูกนะครับพอเลือกถูกปุ๊บหา NE ก็มี10รสเอา2รสเลือกมาNE 9รสไม่เอากะทินะครับส่วน NS ก็เป็น10รสปุ๊บเลือกมาแล้วก็สุดท้ายได้ความน่าจะเป็น36ส่วนด้วย45ก็เสร็จแล้วนี่ไงข้อนี้ก็ถึงได้บอกว่าเป็นอีกหนึ่งข้อที่ไม่ได้ยากเลยนะครับต้องเข้าขั้นง่ายเลยสำหรับความน่าจะเป็นนะครับปกติความน่าจะเป็นมันจะมีข้อยากที่ประเภทแบบแบ่งกรณีถูกไหมที่จะเจอเยอะๆแต่อย่างข้อนี้มันไม่ต้องแบ่งกรณีเลยก็เลยถึงได้เลือกมาเป็นข้อง่ายนะครับโอเคผ่านไปแล้วข้อที่6มาดูต่อกันดีกว่าครับยังอยู่กันไหมยังมีคนดูกันอยู่นะครับ ข้อที่7ครับแน่นอนเรื่องนี้พลาดไม่ได้ครับล็อกการิทึมกับเอ็กโปเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นข้อเก็บคะแนนสำหรับข้อสอบเลขทุกอย่างเลยแพท1ก็ต้องเก็บเอ็กโปล็อกวิชาสามัญก็ต้องเก็บเอ็กโปล็อกนะครับมันเป็นเรื่องที่มักจะออกไม่ยากแล้วมาแพทเทิร์นเดิมตลอดเลยโอเคไหมอย่างเช่นข้อนี้ครับล็อกเนี่ยง่ายทุกปีแต่ปีนี้ง่ายเป็นพิเศษครูปอมดึงมาให้ดูนะครับถามตรงๆเลยว่าไอ้ล็อกตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่แม้ล็อกตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่มาดูกันโอเคมันก็จะเป็นล็อกอะไรนะล็อกโจทย์นิดนึงล็อกฐาน2 3ยกกำลังล็อก3ฐาน16นะครับฟึบข้อนี้ทำอะไรครับข้อนี้แค่เราแม่นสมบัติล็อกถูกไหมสมบัติล็อกมีอะไรบ้างไม่ต้องมานั่ง สวัสดีครับไม่ต้องมานั่งท่องเป็นบทอาขยานก็ได้ทำโจทย์บ่อยๆเดี๋ยวจำได้เองอย่างแรกเลยแน่นอนเรามองในวงเล็บก่อนไม่ว่าจะล็อกหรือบวกลบเลขธรรมดาเดี๋ยวเราทำในวงเล็บก่อนเสมอถูกไหมครับอันแรกเลยครับนี่ทำอะไรกันครับถ้ามันยกกำลังสลับได้เลยถูกไหมปุ๊บสลับขึ้นไปก็จะได้เป็นล็อกฐาน2ในวงเล็บเป็น16ยกกำลังล็อก3ฐาน3ฟึบเกิดอะไรขึ้นครับง่ายอย่างมากมายง่ายอย่างแรงล็อก3ฐาน3ก็คือ1ถูกไหมครับเรียบร้อยครับออกมาเป็นล็อก16ฐาน2 16ก็คือ2กำลัง4ถูกไหมนี่ไงปุ๊บเอา4ลงมาล็อก2ฐาน2ปุ๊บตอบ4ได้คะแนนอย่างรวดเร็วแบบนี้เนี่ยแจกเลยดีกว่าคะแนนไม่ต้องมาให้เราคิดเลขแล้วถูกไหมครับเห็นไหมง่ายมากเลยข้อนี้ลองมาดูเต็มๆกันนะครับนี่ขนาดครูปอมเขียนแบบละเอียดแล้วนะมันยังสั้นมากเลยสำหรับวิธีทำเห็นไหมครับโจทย์ประเภทนี้มีทุกปีครับมีทุกปีปีล่าสุดก็มีใครลองไปดูชุดข้อสอบได้สำหรับ9วิชาสามัญ เห็นไหมใช้สมบัติล็อกสลับข้างในแล้วก็จัดรูปมาเรื่อยๆนะครับก็ได้คำตอบคือ4ละนี่รวดเร็วทันใจโอเคเห็นไหมยังมีใครไม่เชื่อครูปอมอีกบ้างว่า10ข้อนี้ทำไม่ได้อย่าไปสอบเนี่ยไม่ได้พูดเกินไปนะครับก็ยังถือว่าเป็นข้อที่แบบโอ้ง่ายจริงๆครับนี่มีคอมเมนต์มาถามว่ามีให้ดูย้อนหลังไหมมาไม่ทันได้ครับเดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์ตรงนี้เดี๋ยวครูปอมจบปุ๊บเราสามารถกลับมาดูได้ตลอดเลยนะครับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวครูปอมจะเอาคลิปไปลงไว้ใน YouTube ด้วยถ้าใครไม่เคยเข้าไปนะครับใน YouTube จะมีchannel ของ OpenDurian นะครับแล้วครูปอมก็จะเอาคลิปพวกนี้ไปเก็บไว้เผื่อถ้าใครมาเลื่อนหาใน Facebook ไม่เจอนะครับถ้าเลื่อนหาใน Facebook ไม่เจอก็ไปดูใน YouTube ได้ใน YouTube มันจะหาง่ายกว่านะครับโอเคไหมแต่ว่าใครที่มาดูไม่ทันนะครับในช่วงแรกๆเดี๋ยวจะมีย้อนหลังให้ดูแน่นอนสามารถเลือกดูได้ตลอดเลยนะครับโอเคไหมต่อครับกลับมาดูโจทย์ของเราต่อดีกว่าข้อถัดไปครับย้อนกลับไปที่วิชาสามัญ57บ้างครับเรื่องของลิมิตนี่ลิมิตหรือแคลคูลัสมักจะเป็นเรื่องที่เราเห็นแล้วยี้ถูกไหมครับว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเจอโจทย์ก็ไม่อยากทำแล้วได้ยินชื่อก็เบื่อแล้วกับแคลคูลัสเนี่ยลองมาดูกันครับข้อนี้ถามตรงๆอีกแล้วว่าลิมิตตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เป็นไงไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยจัดรูปลิมิตก็จะมี วิธีการจัดรูปลิมิตมันมีอยู่ไม่กี่วิธีถูกไหม1ก็คือแยกตัวประกอบดึงตัวร่วมตัดกันหรือ2ก็ใช้อะไรใช้คอนจูเกตก็มีแยกกำลัง3อะไรก็มีถูกไหมอย่างข้อนี้เป็นไงชัดเจนครับมันมาในรูปแบบที่เป็นวงเล็บอย่างนี้เราก็ต้องจัดรูปโดยใช้วิธีตัดกันถูกไหมครับเริ่มแรกเดี๋ยวครูปอมมาเขียนโจทย์ก่อนละกันลิมิต x เข้าใกล้0ครับ1บวก x 1บวก 6x ลบ1ส่วน x นะครับแน่นอนถ้าแทนค่าเลยส่วนเป็น0มันคิดไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จัดรูปครับปึ๊บ ลิมิต x เข้าใกล้0ทำอะไรครับกระจายเลยถูกไหมครับนี่อันนี้ปึ๊บกระจายเข้ามานะครับฟึบ4ตัวกระจายให้ครบนะก็จะเป็น1บวก 6x บวก x บวก 6x กำลัง2นะครับลบ1อากาศช่วงนี้ก็ไม่ค่อยแน่นอนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปสอบละใครป่วยเข้าไปสอบนี่ก็จะทำให้เราแบบ ไม่มีความสุขในการสอบอะคือปกติก็ไม่มีความสุขอยู่แล้วถูกไหมยิ่งปวดหัวเข้าไปสอบอีกนี่แบบโอ้ยิ่งคิดเลขไม่ออกเลยนี่กระจายเข้าไปเป็นไงครับต่อเลยนะลิมิต x เข้าใกล้0เกิดอะไรขึ้น1ลบ1 โอ้ยอ่ะถึงไหนละ1ลบ1ตัดกันเรียบร้อยถูกไหมครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น7x บวก 6x กำลัง2ส่วน x นะครับนี่เห็นไหมง่ายไหมถัดไปทำอะไรใครตอบไม่ได้นี่ตีเลยนะใครตอบไม่ได้อย่าไปสอบนะเห็นไหมดึงตัวร่วมได้เลยปึ๊บดึง x ออกมา7บวก 6x ส่วน x แล้วก็เป็นไงครับตัดชึบทิ้งเลยจบเรียบร้อยสุดท้ายเอา x เป็น0ใส่เข้าไปแทนค่าเข้ามาปึ๊บตรงนี้คำตอบก็จะเป็น7บวก0ได้7จบนี่ไงเห็นไหมครับอ่ะดูเต็มๆกันนะครับเห็นไหมครับข้อนี้เราทำอะไรครับเราแค่กระจายวงเล็บเองกระจายปุ๊บ1ตัดกันหมดเรียบร้อยก็ดึงตัวร่วม x ออกมาตัดแล้วก็แทนค่าได้เลยโอเคผ่านไปนี่เห็นไหมครับอย่างที่บอกครับว่าข้อลิมิตข้อง่ายก็มีนะครับเห็นไหมปึ๊บอ่ะโอเคง่ายจริงๆโอเคคอมเมนต์ไหมยังไม่มีอ่ะเป็นไงครับดูรู้เรื่องกันยังทันกันอยู่ใช่ไหมนี่ไม่มีคำถามเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่รู้กันคราวนี้ยังเป็นข้อง่ายอยู่ที่ครูปอมเอามาติวให้เนี่ยอาทิตย์หน้าเตรียมคำถามได้นะใครมีคำถามตรงไหนที่สงสัยว่าข้อไหนเช่นถ้าใครอ่านสมมติอ่านข้อสอบใน OpenDurian เสร็จแล้วเนี่ยเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมอ่านแล้วไม่ทันว่าทำไมครูปอมเฉลยแบบนี้เนี่ยเตรียมมาได้เลยคณิต1ด้วยคณิต2ด้วยได้เลยนะครับคณิต2ก็มีเฉลยแล้วนะบนเว็บ OpenDurian เนี่ยเข้าไปดูได้นี่ลองดูตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งที่ครูปอมทำ สำหรับเฉลยข้อสอบนะครับช้าหน่อยไม่เป็นไรนี่มาแล้วเห็นไหมคณิต2ก็มาแล้วนะครับคณิต2นี่เพิ่งมีแค่ปีเดียวนะเพิ่งสอบกันไปรอบเดียวนั้นข้อสอบก็จะมีแนวให้ดูมีใครไปสอบคณิต2ไหมคณิต2เนี่ยจะเหมือน O-NET เลยความยากแนวโจทย์ทุกอย่างเหมือน O-NET เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากฝึกทำข้อสอบย้อนหลังเนี่ยสมมุติทำคณิต2ชุดนี้จบละไปทำ O-NET ก็ได้ O-NET ในเว็บก็มีเห็นไหมเนี่ย O-NET ก็มีเข้าไปทำได้นะครับแล้วก็พวกคณิต1โอเคก็จะมีอยู่ให้ทำเข้าไปดูกันเจอคำถามตรงไหนเอามาถามได้นะครับสำหรับในช่วงไลฟ์อาทิตย์หน้าในครูปอมจะไลฟ์วันไหนเดี๋ยวคอยติดตามดูตารางกันนะครับโอเคกลับมาดูโจทย์ของเราต่อดีกว่าครับข้อที่9ครับยังย้อนไปที่ปี56ครับอันนี้ เป็นเรื่องของเวกเตอร์ครับเวกเตอร์เป็นไงเวกเตอร์ลองมาดูโจทย์กันครับถ้า u นะครับเป็นเวกเตอร์นี้ลบ 3i บวก j บวก 2k นะครับแล้วก็ให้ v cross w มานี่ให้ v cross w มาเราไม่ต้อง cross เองนะเขา cross มาให้เรียบร้อยแล้วว่าได้ 4i บวก 2j บวก k นะครับถามว่า v cross u แล้วก็ dot w คำตอบคือเท่าไหร่เป็นไงครับข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าต้องดูก่อนสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะถูกไหมเพราะว่าโจทย์ให้อะไรครับโจทย์ให้ u โจทย์ให้ v cross u มาcross w นะครับให้2อันนี้มาแล้วถามว่า v cross u dot w คือเท่าไหร่อันนี้คือคำถามถูกไหมเนี่ยถามว่าอันนี้คือเท่าไหร่สังเกตดูนะครับว่า u กับ v cross w เนี่ยมันยังไม่ตรงกันถูกไหมเพราะว่าในนี้มันเป็นอันนี้ v cross u เราทำยังไงอ่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องจัดรูปถูกไหมครับลองมาดูนะว่าจัดรูปยังไงก่อนอื่นครับครูปอมจัดรูปก่อนสำหรับ v cross u ต้องการอะไรครับสลับที่ถ้าสลับที่แล้วเป็นไงเวลาสลับที่จะกลายเป็น u cross v แต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเติมลบถูกไหมขั้นที่1นะอันนี้ขั้นที่1ครูปอมสลับที่แล้วเติมลบนะทำไมต้องเติมลบใครรู้บ้างเพราะอะไร ปกติแล้วการ cross เนี่ยคือการหา determinant ถูกไหมนี่หา depth คือเอาเวกเตอร์มาเขียน i j k เวกเตอร์ v เวกเตอร์ u แล้วก็หา depth ออกมาทีนี้ถ้าสลับเป็น u ขึ้นหน้าเนี่ยมันก็คือเอาเมทริกแล้วก็สลับตำแหน่งกันหนึ่งแถวอะแถวหนึ่งคู่สลับกันสมบัติเดทบอกว่าเดทจะเท่ากับติดลบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมตรงนี้จะต้องติดลบนะครับขั้นแรกครูปอมสลับก่อนเป็น u cross v ก่อนแล้วก็มี dot w นะครับแล้วทำอะไรครับแล้วก็ดึงลบออกมันเลยดึงลบออกปุ๊บไม่มีปัญหาครับดึงได้เลย dot w ปุ๊บนี่แล้วเป็นไงครับด้วยสมบัติของเวกเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะสลับเครื่องหมายได้ถูกไหมสลับอะไรก็ได้แต่ว่าขออย่างเดียวก็คือให้มันเรียงเหมือนเดิม u v w ในข้อสอบชุดล่าสุดก็มีเพราะถ้าเกิดครูปอมสลับกลายเป็นแบบนี้ u v cross w มันก็ได้คำตอบเท่ากันถูกไหมครับสลับได้เลยแต่ว่าขออย่างเดียวคือขอให้ไอเนี้ยมันเรียงเหมือนเดิมนะครับเนี่ยให้มันเรียงเหมือนเดิมนะu v w ไม่ใช่เรียงเหมือนเดิมดิสโซทีให้มันเรียงวนทวนเข็มนาฬิกาอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ว่าอย่างข้อนี้ก็คือครูปอมมันยังเรียงเหมือนเดิมแล้วก็สลับเครื่องหมายได้เลยปุ๊บจัดรูปขั้นนี้คือขั้นจัดรูปนี่จัดรูปเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างจัดรูปเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้โจทย์ให้มาแล้วเวกเตอร์ u ก็มีแล้วแสดงว่าเราเอา2อันที่โจทย์ให้มาดอทกันได้เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นดอทกันก็เป็นอะไรอ่ะก็จะเป็นเท่ากับลบมีเวกเตอร์ u เวกเตอร์ u ก็คือลบ 3i บวก j บวก 2k ดอทกับ v cos w นะครับเขาให้มาเรียบร้อยครับ 4i บวก 2j บวก k ฟืบนี่ดอทกันทำไงดอทกันก็แค่เอาสัมประสิทธิ์แต่ละอันมาคูณกันถูกไหมครับหน้า i นี่หน้า j คูณกันหน้า k ก็คูณกันนะครับกลายเป็นลบในวงเล็บครับลบ3คูณ4เป็นลบ12 1คูณ2ก็เป็น2แล้วก็2คูณ1เป็น2ได้แล้วลบอันนี้ก็เป็นลบ8ถูกไหมคำตอบก็คือ8นี่อ่ะข้อนี้ก็เป็นข้อที่วิธีการคิดไม่ยากนะครับลองดูสำหรับขั้นตอนการคิดไม่ยากเท่าไหร่แต่สิ่งที่ยากก็คือเราจะต้องรู้พื้นฐานตรงนี้ครับในการจัดรูปเวกเตอร์นะครับเพราะสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้มาตรงๆเท่าไหร่ข้อนี้จริงๆอาจจะถือว่าเป็นข้อที่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ก็ยังถือว่าเป็นข้อง่ายสำหรับข้อสอบคณิต1นะครับโอเคไหมเริ่มแรกครูปอมสลับที่ u cos v แล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายสลับ cos สลับดอทกันแค่นี้เองแล้วสุดท้ายก็เอามาดอทกันได้เลยออกมาเป็น8ก็ได้คำตอบอีกแล้วเห็นไหมครับนี่โอเคดูสิมีน้องถามมีตีโกนไหมตีโกนเดี๋ยวมาดูกันถ้าจะหวังว่ามีตีโกนเป็นข้อง่ายเนี่ยก็อาจจะยากนิดหนึ่งคือตีโกนเนี่ยมันข้อที่ง่ายเลยอ่ะไม่มียังไม่มีข้อที่ครูปอมเห็นแล้วอยากจะดึงมาว่าเป็นข้อง่ายอย่างแรงอ่ะยังไม่มีแต่ข้อที่ไม่ยากจนเกินไปมีไหมมีเดี๋ยวเรามาดูกันในอาทิตย์หน้ามีตีโกนให้ดูแน่นอนแต่ใน10ข้อเนี่ยที่ครูปอมคัดมาให้ดูเนี่ยยังไม่มีตีโกนนะครับเพราะว่าก็ยังถือว่ายังไม่มีข้อไหนที่มันง่ายอย่างแรงนะสำหรับตีโกนก็ยังเป็นข้อที่ถือว่าเป็นบทที่ยากอยู่สำหรับข้อสอบนะครับไม่ว่าจะแพท1หรือวิชาสามัญนะครับตีโกนก็ยังถือว่าเป็นอันที่ยากอยู่นะครับแต่ว่าเอาปิดท้ายดูอันนี้ดีกว่าครับลองมาดูต่อกันเลยข้อปิดท้ายที่ดึงมาครับสถิตินั่นเองสถิติเป็นอีกบทหนึ่งที่ครูปอมย้ำให้เก็บคะแนนนะครับไม่ว่าจะแพท1จะวิชาสามัญคณิต1คณิต2หรือว่า O-NET ก็แล้วแต่สถิติคือ1บทที่ออกเยอะมากๆเป็นรองก็แค่พวกลำดับอนุกรมอะไรอย่างเงี้ยหรือพอๆกันได้ซ้ำเป็นบทที่ออกเยอะมากแล้วไม่ยากแต่ปัญหาของสถิติคืออะไรครับเราจะต้องรอบคอบนะครับต้องรอบคอบนะครับรอบคอบในการคิดเลขนะบางทีคือเราต้องใช้สูตรให้เป็นก่อนปกติโจทย์จะไม่ซับซ้อนมากสำหรับสถิตินะครับเราใช้สูตรให้เป็นรู้ว่าควรเอาสูตรไหนมาใช้กับข้อไหนแล้วที่สำคัญก็คือคิดเลขอย่างรอบคอบนะครับเลขมันมักจะเยอะแล้วถ้าเราผิดนี่ก็คือ นกกันไปเรียบร้อยเลยถูกไหมไม่ว่าขณะก็สอบ O-NET ยังคิดเลขเยอะเลยอ่ะเรามาดูข้อนี้ดีกว่าทำไมครูปอมดึงมาเป็นข้อง่ายนะครับเห็นตารางแล้วอย่าเพิ่งกลัวตารางแจกแจงความถี่สะสมนะครับของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์อันนี้เป็นความถี่สะสมนะย้ำนะครับสะสมนะครับให้คะแนนสอบมา20ถึง29มาเรื่อยๆแล้วก็ให้สะสมมาเป็นไงดูคำถามก่อนอ่ะสุ่มเลือกนักเรียน1คนสถิติปนความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะมีปนแบบใน1ชุดนะมันจะมีความน่าจะเป็นตรงๆมันจะมีความน่าจะเป็นปนสถิติมันจะมีความน่าจะเป็นปนลำดับอนุกรมอย่างเงี้ยมันจะมีมาตลอดเลยแต่ว่าไอ้ข้อที่ความน่าจะเป็นปนเรื่องอื่นน่ะมักจะไม่ยากลองดูข้อนี้เขาบอกสุ่ม1คนความน่าจะเป็นที่ได้นักเรียนในช่วง60ถึง69เป็นเท่าไหร่ทำอะไรอ่ะแสดงว่าขั้นแรกเราจะต้องหาถูกไหมครับว่าในช่วงคะแนน60ถึง69เนี่ยเป็นไงมีกี่คนหาอันนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็เอาจำนวนคนตรงนี้ไปหาจำนวนคนทั้งหมดซึ่งจำนวนคนทั้งหมดมีไหมมีแล้วนี่ไง200คนรู้ได้ไงเพราะมันเป็นความถี่สะสมถูกไหมแสดงว่าเราต้องหาให้เจอว่าเนี่ย60ถึง69มีกี่คนแล้วทำไงอ่ะก็ไม่เห็นจะต้องยุ่งยากอะไรเลยเพราะเขาให้อะไรมาครับเขาให้ความถี่สะสมมาแล้วถูกไหมครูปอมจะเอาตารางนี้นะครับ copy มาลองดูโอ้ยเอาใหม่นี่อ่ะลองดูตารางกันครับมาแล้วมีความถี่สะสมถูกไหมครับนี่เราต้องการอะไรครับเราต้องการความถี่ในชั้นนี้ชั้นเดียวว่าในชั้นนี้มีกี่คนถูกไหมครับตามทันนะเพราะฉะนั้นความถี่สะสมทำยังไงให้เป็นความถี่ในชั้นนั้นชั้นเดียวอะความถี่สะสมคืออะไรก็คือบวกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าครูปอมอย่างเนี้ย11ก็คือของชั้นนี้ชั้นเดียวถูกไหมอันนี้คือชั้นนี้ชั้นเดียวเพราะถ้าชั้นที่2 3 4แสดงว่าชั้นที่2ก็ต้องเอาไอ้เนี้ยลบกันถูกไหม3 4ลบ11ก็เหลือ23ถูกไหมครับ23เหลือ23ก็คือชั้นนี้ชั้นเดียวแสดงว่าทำไงครับง่ายมากครับแค่เอาชั้นที่อยู่ติดกันมาลบกันจากความถี่สะสมนะครับเอาชั้นที่อยู่ติดกันลบกันสิ่งที่ได้ก็คือความถี่ชั้นนั้นชั้นเดียวอย่างเช่นถ้าครูปอมอยากได้60ถึง69ทำไงก็เอา185กับ145ลบกันถูกไหมครับเหลือ40คนได้แล้วหมายความว่าในเนี้ยมีอยู่40คนจบไหมจบเพราะเขาถามว่าสุ่ม1คนโอกาสที่จะได้คนได้คะแนน60ถึง69เนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็ความน่าจะเป็นก็เป็นเท่าไหร่ครับมีเท่าไหร่มี40คนในเท่าไหร่ใน200เรียบร้อยจบหารออกมาปุ๊บตัด4 1 4 4 5 20คำตอบก็คือ 0.2 ตอนนี้ยังเป็นข้อสอบฝนอยู่นะเนี่ยยังเป็นฝนแบบไม่มีช้อยก็ได้ละเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นต้องทำอะไรเลยถามว่าแล้วที่ครูปอมบอกว่ามันง่ายอย่างแรงได้จริงไหมก็จริงเห็นไหมครับเขาให้ความถี่สะสมมาปุ๊บเราทำอะไรเราแค่รู้ว่าเราเอาชั้นติดกันลบกันก็จะได้แล้วว่าความถี่ของ60ถึง69มีเท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็เอาไปหารกับจำนวนคนทั้งหมดก็จะเป็นความถี่เป็นความน่าจะเป็นเรียบร้อยละนี่ได้คะแนนอีกแล้วเห็นไหมครับข้อนี้นะโอเคเรียบร้อย10ข้อผ่านไปหมดแล้วยังหมดแล้วโอเคนะครับนี่ก็คือ10ข้อที่เรียกได้ว่าเป็น10ข้อวิชาสามัญคณิต1ที่ง่ายอย่างแรงข้อไหนที่ทำไม่ได้อย่าไปสอบให้เสียเวลาเลยอันนี้ไม่ได้พูดประชดอะไรนะคือพูดจริงๆ10ข้อนี้เราต้องทำให้ได้นะครับทำไม่ได้ทำไงทำไม่ได้ก็รีบอ่านเลยอ่านในบทความนี่แหละเข้าไปอ่านหรือว่ามาคอมเมนต์ถามได้หรือไม่ทันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูปอมไลฟ์ก็เอามาถามได้ทั้งคณิต1คณิต2เลยนะครับเข้ามาถามได้เลยนะครับส่วนน้องๆที่ถ้ามีใครเพิ่งเข้ามานะครับก็สามารถเดี๋ยวมาดูย้อนหลังได้ใน Facebook นี่เลยเพราะว่าเดี๋ยวครูปอมจบไปก็เรามาเลื่อนดูได้หรือถ้าเกิดหาไม่เจอสมมุติมีโพสต์อะไรขึ้นมาแล้วเราหาคลิปนี้ไม่เจอก็เข้าไปดูใน YouTube ได้เดี๋ยวครูปอมจะไปอัปโหลดไว้ใน YouTube ด้วยใน YouTube ก็จะมีคลิปอื่นๆด้วยมีคลิปเฉลยด้วยลองดูซิเคยเข้าไปดูไหมมันมีเฉลยใน OpenDurianก็คือครูปอมจะเอาวิดีโอที่เคยลงใน Facebook เนี่ยไปลงไว้ใน YouTube ด้วยเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นนี่ถ้าเกิดใครเข้าไปนะครับก็จะเตรียมสอบแผ่นหนึ่งต้องใช้อะไรบ้างมีหลายอย่าง อันแรกก็เป็นเรื่องของคอร์สเรียนว่าเรามีคอร์สอะไรบ้างอันที่2เรื่อง admission นี่ก็จะมีเทคนิคมากมายเลยว่าในการสอบ admission เนี่ยทำยังไงเช่นอะไรโง่คณิตอยาก add ติดควรจะทำยังไงหรือว่าเทคนิคการเก็บคะแนนวิชาสามัญหรือ O-NET ไม่นกเป็นยังไงเข้าไปดูได้หรือใครอยากดูรุ่นพี่ที่สอบติด admission กันไปก็ลองมาดูกันว่าพี่ๆเขามีเทคนิคยังไงนะครับบางคนนี่ไม่เก่งเลขเลยติดเกมเลยแต่ก็สามารถสอบติดวิศวะได้ก็มีเห็นไหม ก็เข้ามาดูกันได้นะครับเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆก่อนสอบนะครับว่าเฮ้ยพี่เขาก็เคยไม่เก่งมาก่อนแล้วสุดท้ายก็ทำได้อย่างเงี้ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้นะครับแล้วก็มีเฉลยข้อสอบตั้งแต่แพท1ก็มีหรือว่าวิชาสามัญชุดล่าสุดนี่ครูปองก็ลงไว้เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับใน YouTube ของ OpenDurian นะครับน้องบอกว่าหายไวๆขอบคุณมาก จริงๆครูปองป่วยมานานแล้วนี่เพิ่งไปซื้อยามาเลยครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรนะครับนี่ยาแก้ไอมาแหวงไข่ไอนี่ครูปองชอบมากยามาแหวงเนี่ยอมแล้วเอ้ยไม่ใช่จิบแล้วมันสดชื่นมากนะครับแต่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับยี่ห้อไหนก็ได้เดินไปร้านขายยาบอกว่าเอายามาแหวงมาจิบเนี่ยดีมากเลยจริงๆก่อนหน้านี้ไอมากกว่านี้อีกจิบไปแล้วก็จะอยู่ได้สักประมาณ20นาทีปุ๊บมันก็จะเริ่มไอแล้วก็จิบอีกแต่ว่าก็รักษาสุขภาพดีที่สุดครับอย่าใช้ยามากนะครับโอเคก็สมควรแก่เวลาตอนนี้6:01 เรียบร้อยอย่าลืมนะใครมีคำถามอะไรสามารถมาคอมเมนต์ต่อได้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยติดตามตารางว่าอาทิตย์หน้าครูปอมจะไลฟ์วันไหนบ้างแล้วจะเอาเรื่องอะไรมาพูดบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ